วันนี้น้องแพรพัดสำรวจเส้นทางเข้าออกของโรงพยาบาลดูประตูด้านหน้านะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีแค่ทางเข้าหลักทางเดียวซึ่งในช่วงเวลากลางวันคนก็เยอะพลุกพล่านส่วนเส้นทางที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมี5เส้นทางซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่า5เส้นทางนี้แม้จะไม่ใช่คนชำนาญเส้นทางก็สามารถเดินไปถึงห้องคลอดได้ครับเอ้าก็มันมีป้ายบอกไงโรงพยาบาลก็เดินตามป้ายเออเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปกลายเป็นว่าเส้นทางวันนี้ที่เราไปเดินน้องแพรพัดไปเดินสำรวจดูคือไม่ผ่านยามเลยสักคนอ่ะพูดง่ายๆนี่ตึกผู้ป่วยในนะครับแล้วตีสามถ้าไม่ใช่ญาติก็หมดเวลาเยี่ยมแล้วลองคิดดูว่าถ้าตีสามตรงนี้มันจะเงียบขนาดไหนหรือมันจะมีใครเดินพลุกพล่านไหมมันคงไม่มีซึ่งเราได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าหน้าที่รปภ.คุณแก้วรปภ.ของโรงพยาบาลวันนี้เปิดใจเลยทำงานมา20กว่าปีเจอเหตุการณ์นี้ผมยอมรับเลยนะเสียกำลังใจแล้วก็โทษตัวเองว่าปฏิบัติดูหน้าที่ดูแลเนี่ยไม่ดีพอมันก็เลยเกิดเรื่องแล้วเราก็ถามคุณแก้วเอาจริงๆพี่วันเกิดเหตุมันเป็นยังไงบ้างแก้วบอกว่าผมก็อยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละเดินตรวจตราบริเวณนอกอาคารแต่เข้าใจว่านันทจักรคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในโรงพยาบาลผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าเพราะปกติญาติพี่น้องคนป่วยก็เข้าออกโรงพยาบาล24ชั่วโมงอยู่แล้วจนกระทั่งมาทราบข่าวตอนประมาณ4:00ว่ามีคนลักพาตัวเด็กออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นผมก็ช็อกเลยนะคือก็พยายามหาทางป้องกันเต็มที่แล้วแต่ที่ผ่านมาต้องรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยเพียงคนเดียวทั้งหมดในคืนนึงโรงพยาบาลขนาดพื้นที่ตั้งเท่าไหร่มีรปภ.ดูแลคนเดียวแล้วคุณแก้วแกอายุ56อายุก็มากแล้วนะแล้วก็ต้องดูความพร้อมเรื่องการใช้ไฟใช้น้ำโรงพยาบาลด้วยไปเดินตามห้องน้ำคือเอาจริงๆถ้ามีคนที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่หรือมีกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่านี้มันก็น่าจะป้องกันได้เราถามลุงแก้วทำงานเนี่ยอาทิตย์นึงกี่วันอาทิตย์นึงเหรอผมทำงาน7วันไม่เคยมีวันหยุดพักเลยแล้วกลางคืนก็เข้าเวรคนเดียวปกติมันต้องเดินตรวจตะเวนตรวจอะไรอย่างงี้มั้ยครับเดินตรวจครับแล้วพอเหตุการณ์แบบนี้พี่เสียกำลังใจมั้ยอ่ะก็เสียกำลังใจคือโทษตัวเองหรือยังไงก็โทษตัวเองเลยครับเพราะเราบกพร่องหน้าที่ครับผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุนะครับครับแล้วหลังเกิดเหตุอันนี้พี่เครียดมั้ยเครียดครับเครียดอยากจะให้แบบสังคมเข้าใจยังไงบ้างว่าให้เห็นใจยังไงบ้างก็เห็นใจว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะบางทีเราคนเดียวดูไม่ไหวเนาะใช่ครับโรงพยาบาลนุ่งเหนือตรงโพถนนล้วนกลายเป็นว่ามีรปภ.คนเดียวเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยโรงพยาบาลตั้งใหญ่ 5-6 ทางเข้าอ่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ตรวจตราไม่ได้หรอกก็คิดว่าเป็นญาติเดินไปซื้อของข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามา